สวัสดีครับพี่น้องมื้อนี้อันเปลี่ยนอันกินดินใส่กระถางดอกไม้นะพี่น้องทั้งดอกไม้ทั้งของกินทั้งสารพัดเนาะพุ่นคอยเปลี่ยนมื้อนี้คอยเฮ็ดเวียกอันเพราะว่ามันสิเข้าหน้าร้อนนะพี่น้องก็ต้องเปลี่ยนไว้ซะก่อนเนาะต้นเสื้อส้มคอยก็บางทีมันหนาวแล้วมันหดเนาะพี่น้องมันก็กลายเป็นบ่ได้อีหยังเพิ่นหดนี่ก็ดอกฮ้อนไกลคอยพี่น้องเนี่ยเปลี่ยนนั่นเปลี่ยนนี่เบิดมือเลยมื้อนี้บ่ได้ไปใส่เลยเปลี่ยนแต่สวนดอกมงดอกไม้เล่นไปมีความสุขเลยล่ะพี่น้องมีความสุขหลายการกับเฮาเฮ็ดสวนดอกมงดอกไม้เนาะคุยกับต้นดอกไม้ไปพุ่นกับนกกับหนูไปสันติเนี่ยมังติล่ะข่อยอันเวลาข่อยเปลี่ยนน่ะข่อยมื้อนึงมันนั่นบ่ได้ข่อยตอนคอยเฮ็ดแล้วคอยก็เลยมาถ่ายเนาะพี่น้องเนาะเนี่ยก็ต้นอันต้นอีหยังกันล่ะพี่น้องต้นบักลินฟ้าบักลินฟ้าก็ดอกไม้อันนั้นคอยดอกไม้อันนั้นคอยนี่ก็ต้นอันหนองของเพิ่นเปลี่ยนได้ซ้ำนี่ล่ะมื้อนี้บ่ได้หลายแต่น้อยเดียวยังอีกบักหลายนึงได้จังสิหมดพี่น้องเอ้ยตายตายว่ะความเห็ดเนาะถ้าเฮามันเห็ดมาแล้วเฮาบ่เปลี่ยนมันก็สิตายถิ่มซื่อๆนะพี่น้องล่ะเวลาอยากได้อีกก็ต้องไปหาอีกสินะเฮาก็บ่อยากเห็ดแนวนั้นเนาะพี่น้องเนาะเนี่ยนี่ล่ะก็คือการเปลี่ยนกระถางดอกไม้มื้อนี้เปลี่ยนกิ่งดินเบาง่ายๆล่ะเปลี่ยนกิ่งดินเพิ่นเดี๋ยวเพิ่นเข้าหน้าร้อนนี่มันสิร้อนมันสิเฮ็ดหยาดนะอันนี้ก็ต้นยะนางข่อยทั้งผีของบ้านได้เปลี่ยนอยู่พี่น้องมื้อนี้ต้นยะนางข่อยบ่ทันได้เปลี่ยนอยู่เปลี่ยนบ่ทันที่ล่ะมันค่ําล่ะก็เลยสิมาถ่ายรูปให้เบิ่งอันนี้ก็บักพริกปลูกในกระถางเด้อพี่น้องเด้อได้ไปประมาณจักกระถาง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10กระถางเนาะพอเอาไว้กินนะพี่น้องเนาะ นี่ล่ะก็คือการอันนั้นสวนข่อยเนาะผลมันยังหลายอยู่เด้อันยังบ่ทันได้เปลี่ยนกระถางนั่นเปลี่ยนดินเนาะบางทีเราพริกขี้หนูอันตำอันนั้นพี่น้องอันตำแก้วกะปิเนาะเนี่ยก็ได้หลายต้นอยู่นี่ล่ะคืออันนี่ต้นบักพริกข่อยก็จะเอานั่นใส่อันนี้ใส่น้ำนะพี่น้องนี่นี่ล่ะมื้อนี้ก็เปลี่ยนได้ซ้ำนี่ล่ะพี่น้องบ่ได้หลายมันบ่แม่นสิง่ายปานใดเด้อเนาะพี่น้องเปลี่ยนกระถางเนาะเฮาปลูกเพิ่นแล้วเฮาก็ต้องดูแลเพิ่นไปเนาะพี่น้องเนาะมันนี่ล่ะถ้าเฮาบ่ดูแลมันก็นั่นว่าบักพริกพี่น้องต้นบักพริกข่อยก็สิจบลงใส่ว่ะมึงติล่ะจบเรื่องต้นยะนางเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณหลายๆค่ะ FC ขอบคุณค่ะถ้ามากก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ข่อยนำเด้อค่ะเด้อขอบคุณค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย See you